ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับเกม Free Fire อีกแล้ววันนี้มีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเป็นชุด EVO มาในแบบสไตล์นักเรียนก็มีผู้ชายกับผู้หญิงนะครับตัวนี้ใช้3อันแรกนะครับเป็นทรงผมสีแดงตัวนี้ทรงผมสีน้ำเงินตัวนี้สีเหลืองๆต้องทองนะถ้าเป็นไม่ได้นะครับผมจะพยายามเอาสีแดงให้ได้เราจะไม่กดข้ามนะแต่ครั้งต่อไปเราจะกดข้ามนะครับต้องเป็นพิมพ์เขียวเท่านั้นนะครับที่เราต้องได้มานะครับแล้วก็ไม่ได้พิมพ์เขียวก็มีแบบได้ตัวชุดเลยก็มีนะครับถ้าดวงดีนะกดไปแล้วก็ข้ามครับรอบนี้ครั้งนี้จะกดแบบไม่ข้ามนะครับโอเคมาโอ้โหเบกเลยสักอันหนึ่งไม่มีครับอ่ะครั้งนี้ข้ามนะครับมาเฮ้ยได้อันหนึ่งโอเคนะครับได้มาอันหนึ่งนะครับต้องการอีก2อันนะครับได้ชุดแดงเลยรอบนี้ครับไปไม่ข้ามนะครับรอบนี้เฮ้ยได้เลยอีกนิดเดียวเว้ยพิมเขียวอีกนึงเฮ้ยได้อีกนึงโอเคนะครับได้มา2อันแล้วรอบนี้เราจะกดข้ามนะครับไปไม่ได้นะครับรอบนี้เราจะไม่ข้ามนะครับไปอีกนึงได้เลยโอ้ยอาหารหมามันทำไมวะอีกนึงมาไม่น่ามาครับรอบนี้เราจะไม่กดข้ามครับไปเฮ้ยเดี๋ยวเรากดข้ามดีกว่ารอบนี้นะครับเราจะไม่กดข้ามนะครับไปอันสุดท้ายครับขอแค่อีกอันเดียวครับมาโอ้โหไม่มาได้ไหมไม่ได้นะครับรอบนี้กดข้ามไปได้ได้แล้วเอาละครับก็ต้องมาดูกันว่าเราจะเลือกตัวไหนนะครับทีนี้เราจะเอาผู้ชายผู้หญิงดีปัญหาโลกแตกสำหรับผมคือผู้ชายหรือผู้หญิงดีแต่ผมก็โน้มไปทางผู้หญิงนั่นแหละครับเพราะว่าผมใช้ตัวละครผู้หญิงบ่อยมากนะครับคือผู้ชายทรงผมเท่มากนะครับเอาไปแต่งตัวกับชุดอื่นก็ได้รองเท้าก็เท่ด้วยนะครับรองเท้ากับทรงผมโอเคมากส่วนผู้หญิงไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่ค่อยมีอะไรนอกจากแว่นตานะเนี่ยนอกจากแว่นตาตัวนี้นะครับที่มันพอจะไปเล่นกับชุดอื่นได้นะครับพอไปใส่เล่นกับชุดอื่นได้มึงสุ่มมาเพื่อเอาแว่นตา มึงสุ่มมาเพื่อเอาแว่นตาแต่มันได้จริงๆนะเว้ยได้มันได้จริงๆนะเว้ยส่วนผู้ชายครับดูรองเท้าครับก็ดูจะใส่ได้เข้ากับได้หลายชุดนะครับแล้วก็นี่ครับทรงผมเลยคือเท่มากเลยทรงผมนี่โคตรเท่เลยมันเป็นแบบทูโทนครับ2สีนะครับมันดูเท่มากคือตอนนี้ในใจคือเราจะเลือกแว่นหรือเลือกทรงผมมันมีประมาณนี้แหละในใจเราจะเลือกแว่นหรือเลือกทรงผมเอาไปแมทกับชุดอื่นผมว่าทรงผมยังไงก็ดูดีกว่าว่ะผมเลือกทรงผมก็ได้อ่ะนะครับเอาทรงผมนี่แหละโอเคนะครับต่อไปนะครับเราได้ชุด EVO แล้วหรืออีกอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้นะครับก็คือสกินนะครับสกินเจ้าฟาวโก้นะครับแล้วก็ท่าทางของมันสกินนี่คือโคตรเท่มากเลยเป็นไฟนะครับไม่รอช้าดีกว่ากดไป250กองทองเจ้าบันนี้มาเลยไม่มานะครับอีกครั้งมาสุดยอดไปเลยนี่มึงบินเข้าบ้านคนได้ไหมเลยเนี่ยไฟไหม้บ้านเลยเว้ยใครเลี้ยงนกตัวเหี้ยนี่เขาในบ้านในไฟไหม้บ้านเลยแล้วก็ไปที่ร้านค้านะครับก็จะมีชุดใหม่นะครับเป็นชุดโยบอยทีเจผมยังถามว่ามันเหมือนโยบอยทีเจตรงไหนบ้างหรือว่าโยบอยทีเจยังไม่มาจริงเขาอาจจะมาแค่แบบน้องชายของโยบอยหรือเปล่า ผมจะไม่เสี่ยงอะไรกับมันมากแล้วกันผมจะสุ่มแค่10กล่องนะครับสุ่มแค่10กล่องแล้วก็ลองดูว่าจะได้อะไรนั่นไงหรือถ้าแว่นมาก็โอเคอยู่นะครับผมจะลองสุ่มแค่นี้พอผมจะไม่อะไรกับมันบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอตัวจริงมาก่อนเหมือนลงมาแล้วให้ถามคำถามว่าโยบอยจะถามว่ามันนี่กูเลย นี่กูเลย วันนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้มาสุ่มคนเดียวด้วยนะครับจะให้แบ็คสุ่มด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพหน้าจอให้ผมดูว่าแบ็กจะได้อะไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบ็กกันเลยมาดูฝั่งของแบ็กนะครับว่าแบ็กจะได้ไหมกับ 2,000 เพชรนะครับของแบ็กเอาของฟรีก่อนนะเอาฟรีก่อน5บาท5บาทนะครับผมเนี่ยก็ต้องเรียก5เลยพี่มันจะได้ไม่ต้องข้ามนะไม่ต้องเข้มนะไม่ข้ามไม่ข้ามอยู่แล้วพี่อันแรกเฮ้ยแบ็กเฮ้ย2อันไอ้เหี้ยดวงดีเกินไอ้เหี้ยเปิดบ้านได้2อันเลยฟรีครับบัตรฟรีบอกแล้วโอ้โหเหี้ยบอกแล้วคุ้มค่าเกินไอ้แบ็คก็แบบเกินไปมันเกินหน้าเกินตาพี่ชายหรือเปล่าบัตรหน้าเกินตาเกินต่อนะต่ออีกอันเดียวเว้ยอีกอันเดียว
ต้องเลขเจ็ดเว้ยอันที่สองต้องตรงกลางแล้วต้องเดินทางสายกลางอยู่แล้วออกไปไอมาเฮ้ยไม่แน่นะเว้ยอาจจะได้ชุดมาเลยก็ได้แบ็คเฮ้ยเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้หมดเป็นพันกับอันเดียวแล้วแบ็คใกล้จะได้หมดเป็นพันกับอันเดียวแล้วไม่เอานะไม่เอานะหมดเป็นพันกับอันเดียวงั้นเลยแบ็คถ้าไม่ได้มึงไม่ต้องต่อนะ700นี้ต้องให้ได้นะอีกประมาณ 2-3 ครั้งโอเคก็เฮ้ยอันสุดท้ายอ่ะอันสุดท้ายเออได้โอ้โหอีกนิดเดียวได้แล้วว่ะไอ้เหี้ยหมดไม่กี่เพชรว่ะหมด500เพชรกับอีก5บาทแรกเลยน้องชายจะเอาอะไรอ่ะแรกเลยเราคิดดูดีก่อนมึงเลือกผู้ชายเพราะอะไรเลือกผู้ชายเพราะอะไรวะก็ผมเล่นแต่ตัวผู้ชายพี่แล้วผู้หญิงผมไม่ค่อยได้เล่นพี่เลือกเพราะว่าไอ้ทรงผมทรงผมกับรองเท้าใช่แต่ผู้หญิงมันไม่มีอะไรสวยเลยนอกจากแว่นมึงไปดูแว่นดิมีแค่แว่นแบบพอจะไปแต่งตัวได้เท่าสมัยพ่อกูเป็นหนุ่มๆเลยว่าเฮียเออใช่เลยนะเหมือนพ่อพี่เลยผมเคยเห็นอยู่เออหัวแตกข้างนึงเลือดอาบมาข้างนึงเลยมึงไปสูบอะไรอีกแบ็คมีอะไรสูบอีกไหมมึงเอาออร์แกนิกไปล่ะได้ยังไอวอร์ยังไม่ได้พี่เออมึงเอาสิ่งที่มึงต้องการอ่ะตอนนี้ไอวอร์ยังไม่ได้กระเป๋าแบ็คกระเป๋ากับไอวอร์จัดไปกระเป๋าใช่ไหมใช่ไปว่าแล้วตามคาดยังไงแบ็คก็ไล่จากล่างไปบนเชื่อกูต่อไปอาจจะเป็นเนี่ยตาล่า7วันอ่ะใช่ป่ะนี่ไงอ๋อเนี่ยต่อไปตาล่า7วันเชื่อกูต้องมีสูตรป่ะพี่กูให้ถ้าไม่ได้กูให้ตีหัวพ่อกูอีกข้างนึงเลยให้แดงทั้งผมเลยโอเคผมอยากตีฮะตาล่าเป็นไงเป็นไงพี่มีสูตรป่ะสูตรอ่ะเราซ้อมไป4ไง2 2ฮะไอ้มันต้องคุณบอดแน่นอนรอบนี้บอดแน่นอนบอดต้องมาแล้วบอดเฮ้ยบอดจริงไอ้ยังเป็นบอดดูได้เนี่ยแบ็คเป็นบอดดูได้เลยป่ะโอ้500เพชรได้เหรอครั้งสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงได้อันเดียวแล้วเนี่ยมึงต้องลุ้นแล้วว่ามันจะได้ไอ้วอหรือว่ากระเป๋าตัวเนี้ยคือออร์แกนิกเนี่ยมีสิทธิ์น้อยแน่นอนอ่ะตัดออกไปเลยเนี่ยตัดออกไปเลยตัดออกหรือตัดออกเลยไอ้วอกระเป๋าเออยังไงก็กระเป๋าอีกทีคือ900เว้ยไม่พอเพชรไม่พอโอเคก็ถือว่าได้อยู่นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนอยากให้ผมแบบสุ่ม2คนแบบนี้อีกไหมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ